เคครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา53นะครับเป็นข้อสอบเกี่ยวกับลำดับอนุกรมลองอ่านโจทย์ดูถ้าผลคูณของลำดับเลขคณิตนะครับโอเคเลขานะครับขอโทษทีพิมพ์ผิดตัวนี้เป็นเลขาคณิต3จำนวนที่เรียงติดกันเท่ากับ343และผลบวกของทั้ง3จำนวนนี้เท่ากับ57แล้วค่ามากที่สุดในบรรดา3จำนวนนี้เท่ากับเท่าใดโอเคถ้าผลคูณของลำดับเลขาลำดับเลขา3พจน์ที่เรียงติดกันก็คือ A1 A2 A3 ถ้าเราเอามาคูณกันจะมีค่าเท่ากับ343แต่ถ้าเอาข้อมูลชุดนี้มาบวกกันจะมีค่าเท่ากับ57โอเคพี่แบงค์บอกว่าโดยปกติถ้ามี3พจน์ที่เรียงติดกันเนี่ยเรามักจะใช้ยังไงเอ่ยเรามักจะเซตให้ตรงกลางคือ x ข้างๆคือ xy ก่อนหน้าคือ x ส่วน y ทบทวนให้อีกทีนึงแล้วถ้ามันเป็นคู่พจน์ล่ะถ้ามี a1 a2 a3 a4 เรามักจะทำให้ตัวนี้คือ x ส่วน y คู่กลางกับ xy แล้วห่างกันทีละ y กำลัง2ก็เลยกลายเป็น xy กำลัง3กับ x ส่วน y กำลัง3โอเคนะครับดังนั้นพอพี่แบงค์เซตอัพเสร็จแล้วพี่แบงค์ก็เลยบอกว่าตัวนี้คือ x ส่วน y คูณ x คูณ xy มีค่าเท่ากับ343เอา y ตัด y ได้ไหมครับตัวนี้ก็เลยเหลือเป็น x กำลัง3มีค่าเท่ากับ343 343มันคือเลขอะไรเอ่ยมันคือ7กำลัง3เพราะฉะนั้น x ก็เลยคือเลข7พี่แบงค์ก็รู้แล้วว่าสรุปแล้ว a1 ก็เลยกลายเป็นแทนด้วย7ส่วน y a2 ก็คือ7เฉยๆ a3 ก็คือ7 y แล้วมีค่าเท่ากับ57เอา y คูณตลอดก็กลายเป็น7บวก7 y บวก7 y กำลัง2มีค่าเท่ากับ57 yย้ายข้างมาเรียงลำดับใหม่คือ 7y กำลัง 2 ลบ 50y บวก 7 เท่ากับ 0 แยกตัวประกอบก็กลายเป็น 7y กับ y แล้วตรงนี้ 7 กับ 1 ลบลบลองแยกดูนะครับ y เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ 1 ส่วน 7 หรือไม่ก็ 7 โอเคนะทีนี้หลังจากที่เราสรุปได้ละว่า x คือ 7 x คือ 7y คือ1ส่วน7กับ7ลองมาทำเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ x เท่ากับ7 y เท่ากับ1ส่วน7 y เท่ากับ1ส่วน7ตัวแรก a1 จะกลายเป็นอะไรเอ่ย a1 ก็จะกลายเป็น7ส่วนด้วย1ส่วน7ก็คือ49ป่ะครับกับเศษซ้อนดู a2ก็คือ7เฉยๆแล้ว A3 ล่ะ A3 ก็คือ7คูณด้วย1ส่วน7ซึ่งก็คือ1โอเคลองทำของข้อมูลอีกชุดนึงถ้า x คือ7แล้วก็ y คือ7ด้วย A1 ก็คือ7ส่วน7ก็คือ1 A2 คือ7 A3 คือ7คูณด้วย7ก็คือ49ทั้ง2แบบนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามค่าที่มากที่สุดก็คือ49ใช่ไหมครับโจทย์ถามหาค่ามากที่สุดในบรรดา3จำนวนนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็เลยตอบ49ครับ